ออกจากบ้านวังตะเท่ามาแล้วกับที่เป็นบ้านโน้นจำปาเนาะพี่น้องวันนี้กลับมาเบิ่งบ้านโน้นจำปาครับเบิ่งบรรยากาศสองข้างทางบ้านเพิ่นเนาะครับถนนหนทางก็ถือว่าเป็นถนนที่สวยอีกถนนเส้นนึงเนาะครับที่จะไปบ้านนายังกากเนาะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องสองข้างทางก็เขียวขจีอยู่ครับเขียวขจีอยู่แล้วก็ถนนผิวถนนก็ดีครับถนนก็เรียบเนียนผ่านหน้าบ้านผู้ใดเนี่ยก็ทักทายกันเข้ามาได้เด้อครับทักทายกันมาใต้คลิปเด้อครับว่าผมขี่ผ่านหน้าบ้านผู้ใดเนี่ยดีก็ออกจากวังตะเท่าโน้นยำปลาเนาะครับแล้วก็ที่ไปต่อคุณทั้งบ้านนายังกากเนาะครับก็เอาเส้นทางมาฝากพี่น้องเนาะครับมาเบิ่งบรรยากาศสองข้างทางพี่น้องแจ็คพันหมู่บ้านใดเนี่ยเนาะครับเนี่ยจากโน้นยำปลามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยครับบ้านโน้นจะปลาแล้วกับบ้านยังตัวม้านะครับพาขี่ไปเรื่อยๆครับเอาบรรยากาศช่วงแรงๆมาฝากครับสำหรับทางไปบ้านนายังกากเนาะครับผ่านหน้าบ้านผู้ใดนี่ก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับหรือว่าผู้ใดเข้ามาเบิ่งใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเป็นประจำหมู่บ้านต่อไปคนที่ไปหมู่บ้านใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เลยเด้อครับนี่ก็ผมออกจากหนองบัวระเวมานะครับแล้วก็มาทับแน่จนมาฮอดบ้านโน้นจะปลาแล้วก็บ้านโน้นเจริญเนาะครับน่าจะเป็นบ้านโน้นเจริญที่มีวัดอันนี้อยู่ทั้งหน้านะครับมีวัดปลาอยู่ทั้งหน้านะครับวัดจะอยู่ติดภูเลยครับอันนี้ชื่อวัดอย่างน้อครับผู้ใดอยู่เขตนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยครับอันนี้วัดอีหยังเนี่ยครับอยู่ติดภูเลยผู้นั้นไม่ต้องอยู่ทางขวามือเฮาเนาะขาไปบ้านนายังกากนะครับวัดนี้จะอยู่ทั้งติดภูเลยบรรยากาศก็ดีครับทั้งซ้ายมือกับที่เป็นทุ่งกังหันลมนะครับของบ้านบุญชนวนนะครับเขาจะเห็นกังหันลมเลยอยู่ทั้งซ้ายมือทั้งขวามือจะเป็นภูเขานะครับภูเขาแล้วกับบรรยากาศแสงสีท้องย้ำเล็กนะครับขาขี่เข่าบ้านนายังกากเลยพี่น้องพอหน้าบ้านผู้ใดก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับนี่ใกล้ถึงวัดแล้วพี่น้องใกล้ถึงวัดแล้ววัดจะอยู่ทางขวามือเฮานี่เนาะครับกลับมาเรื่อยๆอันนี้ผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับผมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศช่วงแรงๆมาให้ FC ทางบ้านโน้นจำปาทางเทพสถิตเบื้องนะครับผู้ใดอยู่เขตแถวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เด้อครับนี่คือวัดครับพี่น้องคุณวัดอยู่ติดภูเลยบรรยากาศดีไรครับขับมาเรื่อยๆครับเพื่อนคุณบรรยากาศภูเขาต่อหน้านั่นก็เปลี่ยนบ้านนะยังกักเนาะครับ